สวัสดีค่ะวันนี้รายการ OE Open Courseware ก็กลับมาพบกับท่านอาจารย์อีกครั้งนะคะค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้การสร้างข้อสอบนะคะไว้ในคลังคำถามการสร้างข้อสอบอย่างแรกที่จะทำการสอนอาจารย์นะคะก็คือการสร้างข้อสอบในรูปแบบของการสร้างทีละคำถามนะคะสร้างข้อสอบทีละคำถามค่ะอันดับแรกแค่จานนะคะไปคลิกที่เมนูคำถามนะคะจากบล็อกการจัดการระบบทางด้านซ้ายมือค่ะเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะคะจะพบกับหน้าต่างของคลังคำถามนะคะการสร้างคำถามทีละคำถามนะคะอันดับแรกแค่จานไปเลือกรูปแบบของคำถามนะคะที่อาจารย์ต้องการจะสร้างเช่นคำถามแบบปรนัยนะคะก็คือเป็นช้อยค่ะเมื่ออาจารย์คลิกเลือกคำถามในรูปแบบของปรนัยแล้วนะคะจะปรากฏหน้าต่างการตั้งค่าของคำถามนั้นๆ นะคะช่องแรกนะคะให้อาจารย์ระบุชื่อคำถามชื่อคำถามในที่นี้ก็คืออาจจะเป็นข้อที่1บทที่1นะคะหรือข้อที่2บทที่1หรือข้อที่1บทที่2ประมาณนี้นะคะเพื่อที่อาจารย์จะได้แยกข้อสอบได้นะคะว่าเป็นของบทอะไรนะคะเป็นข้อที่เท่าไหร่ของบทอะไรค่ะให้อาจารย์นะคะทำการระบุชื่อลงไปเลยค่ะต่อมานะคะช่อง question textช่องนี้ก็คือเป็นช่องของโจทย์หรือคำถามนะคะให้อาจารย์ระบุโจทย์หรือคำถามลงไปค่ะเช่นอะไรบินได้ประมาณนี้ค่ะหรือว่าท่านอาจารย์นะคะมีรูปภาพนะคะประกอบในการใช้เป็นโจทย์ในการตั้งคำถามนะคะก็สามารถinsert รูปภาพจาก text editor ทางด้านบนตรงนี้นะคะการแทรกรูปภาพหรืออาจารย์มีไฟล์เสียงนะคะก็สามารถแทรกไฟล์เสียงเข้าไปได้ค่ะเมื่ออาจารย์ระบุโจทย์คำถามแล้วนะคะต่อมาการกำหนดค่าอื่นๆของแบบทดสอบนะคะช่องแรกก็คือคะแนนที่ตั้งไว้นะคะก็ระบุให้เป็นข้อละ1คะแนนต่อมาองค์ประกอบสำหรับการหักคะแนนนะคะก็ในที่นี้ก็คือถ้าหากนักเรียนนะคะหรือนักศึกษาเนี่ยตอบผิดอาจารย์จะทำการหักคะแนนเลยหรือเปล่านะคะแต่โดยปกตินะคะก็คือจะกำหนดให้เป็น0มานะคะ one or multiple choice หรือ one or multiple answer ตรงนี้นะคะให้อาจารย์ทำการเลือกหรือกำหนดนะคะว่าข้อสอบนี้สามารถมีคำตอบที่ถูกได้มากกว่า1ข้อหรือไม่นะคะแต่โดยปกติปรนัยนะคะหรือคำถามเป็นช้อยอาจารย์ส่วนมากจะกำหนดให้เป็น one answer นะคะคือมีคำตอบที่ถูกต้องเพียงแค่คำตอบเดียวนะคะต่อมา shuffle the choice ก็คือต้องการที่จะให้สลับช้อยตัวเลือกหรือเปล่านะคะถ้าอาจารย์ต้องการนะคะให้อาจารย์ติ๊กถูกตรงช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ค่ะต่อมานะคะ number of the choice ก็คือหัวข้อของช้อยนะคะอาจารย์อาจจะเลือกเป็น a b c a เล็ก a ใหญ่1 2 3หรือว่าไม่มีก็ได้นะคะค่ะต่อมาก็คือช้อยที่1นะคะสำหรับคำตอบคืออะไรนะคะเดี๋ยวจะแนะนำเทคนิคให้อาจารย์นะคะให้อาจารย์เนี่ยทำการระบุช้อยที่ถูกต้องไว้สำหรับช้อยที่1นะคะโดยที่อาจารย์ไม่ต้องกังวลว่าคำตอบที่ถูกเนี่ยมันจะอยู่ในข้อแรกเสมอไปเพราะว่าเราได้ติ๊กถูกในช่องของsuffer the choice ตรงนี้นะคะก็คือให้สลับช้อยอยู่แล้วค่ะอันนี้จะเป็นการง่ายเวลาอาจารย์เข้ามาแก้ไขคำตอบที่ถูกต้องนะคะค่ะให้อาจารย์ทำการระบุคำตอบลงไปเลยนะคะค่ะส่วนต่อมานะคะ
ช่องคะแนนที่ได้ตรงนี้ให้อาจารย์เลือกเป็น 100% นะคะสำหรับโจทย์หรือคะแนนในการตอบถูกค่ะกำหนดเป็น 100% ก็คือถ้านักศึกษาตอบถูกข้อนี้นะคะนักศึกษาก็จะได้1คะแนนเต็มค่ะแต่ถ้าในกรณีที่อาจารย์ตั้งค่าตรง one or multiple answer ตรงนี้นะคะอาจารย์ตั้งค่าเป็น multiple answer ก็คือมีมากกว่า1คำตอบที่ถูกต้องนะคะเช่นข้อกอไก่ก็ถูกข้อขอไข่ก็ถูกนะคะแต่ว่าตรงคะแนนที่ได้ตรงนี้นะคะถ้ามีคำตอบที่ถูก2ข้อนะคะให้อาจารย์ระบุเป็น 50% นะคะก็คือข้อละ 0.5 คะแนนถ้านักศึกษาการช้อยข้อกอไก่กับช้อยข้อขอไข่อย่างเงี้ยค่ะแต่ในกรณีนี้ก็คือone answer only ก็คือมีคำตอบที่ถูกเพียงคำตอบเดียวก็ให้อาจารย์ระบุเป็น 100% ค่ะส่วนตรงช่อง feedback ตรงนี้อาจารย์จะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะค่ะสำหรับช้อยข้อที่2ก็จะเป็นช้อยลวงนะคะให้อาจารย์ระบุช้อยลวงลงไปนะคะส่วนคะแนนที่ได้ของช้อยลวงก็คือไม่มีนะคะก็คือถ้านักศึกษาตอบผิดก็คือจะไม่ได้คะแนนค่ะช้อยที่3ก็เหมือนกันค่ะช้อยที่3 4นะคะหรือว่าไปเรื่อยๆหรือว่ามีช้อยที่5นะคะก็ให้ระบุเป็นไม่มีคะแนนนะคะสำหรับช้อยหรือคำตอบนั้นๆที่เป็นช้อยหรือคำตอบลวงนะคะทำการระบุช้อยตัวเลือกและโจทย์คำถามเรียบร้อยแล้วนะคะให้อาจารย์คลิกเลื่อนลงมาด้านล่างค่ะคลิกปุ่มบันทึกการเปลี่ยนแปลงค่ะหรือ save change เมื่ออาจารย์เซฟแล้วนะคะก็จะปรากฏข้อคำถามที่อาจารย์ได้สร้างขึ้นมานะคะ1ข้อคำถามซึ่งอาจารย์สามารถพรีวิวดูได้นะคะโดยไปที่สัญลักษณ์รูปแว่นขยายตรงนี้ค่ะเมื่ออาจารย์คลิกพรีวิวดูก็จะเจอหน้าคำถามแบบนี้นะคะซึ่งถ้านักศึกษาเข้ามาทำนักศึกษาก็จะเจอหน้าคำถามแบบนี้เหมือนกันค่ะสังเกตดูว่าช้อยนะคะจะถูกสลับโดยอัตโนมัติค่ะอันนี้คือการสร้างคำถามทีละคำถามนะคะเข้าไปเก็บไว้ในคลังข้อสอบค่ะ